สวัสดีค่ะนีน่าเองนะคะนีน่าจากนีน่า Beauty World ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บ้านใหม่ยังเป็นทางการถือว่าเป็นคลิปที่เปิดในบ้านใหม่ยังเป็น official จริงๆนะคะเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้เป็นการเปิดบ้าน EP 1ทุกคนน่าจะจำได้อันนั้นเนี่ยยังไม่ได้ย้ายเข้าบ้านอย่างจริงจังเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนคงกำลังรอ EP 2อยู่ใช่ไหมกำลังทำอยู่นะคะแต่คลิปวันนี้ค่ะเราจะมารีวิวอะไรรีวิวนี่ตัวที่นีน่านั่งอยู่นี่นะคะนั่นก็คือโซฟาตัวใหม่ของบ้านนี้นะวันนี้ถือว่าเป็นโซฟาเป็นอาร์มแชร์ตัวเดียวๆหลายคนมองเผินๆก็แบบเอ๊ะมันก็คือเฟอร์นิเจอร์สวยๆชิ้นหนึ่งหรือเปล่าเอาไว้นั่งนี่นั่นซึ่งยอมรับว่าสวยจริงๆดูพรีเมียมมากเวลานี้นะเอามาจัดวางคู่กับโซฟาหนังของนี่นะทุกอย่างคือมันลงตัวมันสวยงามมากแต่นี่ไม่ใช่โซฟาธรรมดาค่ะมันคือสมาร์ทโซฟานะคะบอกชื่อแบรนด์ก่อนดีกว่าอันนี้นะคะเป็นสมาร์ทโซฟานะคะจากแบรนด์โอซิมค่ะซึ่งโอซิมเนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์เก้าอี้นวดระดับพรีเมียมที่เป็นอันดับหนึ่งในเอเชียเลยนะคะเขามีสาขามากกว่า30ประเทศทั่วโลกแล้วเรียบร้อยแล้วก็เก้าอี้นวดของเขาเนี่ยถูกออกแบบมาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นอย่างดร.ซาโตะนั่นเองค่ะซึ่งรุ่นที่นีน่าจะเอามารีวิวให้ทุกคนดูวันนี้แล้วนีน่าก็ใช้ในบ้านใหม่ของนี้นะคะนั่นก็คือรุ่น U Diva 2ค่ะเป็นรุ่นที่นีน่าว่าแบบเหมาะมากๆกับบ้านนีน่าในตอนนี้อย่างที่นีน่าบอกเป็นสมาร์ทโซฟาไม่ใช่แค่เป็นเฟอร์นิเจอร์อย่างเดียวเห็นกระทัดรัดแบบนี้มันสามารถปรับอึดอัดนวดอย่างได้นะคะปรับได้มากถึง8ระดับ8แบบด้วยกันคือเยอะมากจริงๆนีน่าใช้หมดแล้วทุกแบบวันนี้ก็เลยจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะคะแต่ก่อนไปต้องบอกก่อนนะว่าหลายคนดูว่ามันกระทัดรัดแบบนี้ใช่ไหมรู้เปล่าว่าตัวนี้สามารถทำให้เราประหยัดพื้นที่ในบ้านได้มากถึง 34% ก็คือ space saving สุดๆสมมติถ้าเราไม่อยากนวดถ้าเราไม่อยากปรับอะไรใดๆอ่ะนั่งแบบนี้มันกระทัดรัดจริงๆเราจะไปวางมุมไหนของบ้านก็ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นมันเลิศมากๆเดี๋ยววันนี้นี่น่าจะมาปรับให้ทุกคนได้ดูกันว่าแต่ระดับเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วตัวนี้นะเองเนี่ยใช้ยูดีว่า2ของโอซิมมาสักพักประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วเนี่ยหลังจากย้ายเข้ามาบ้านใหม่นี่นะได้ใช้ฟังก์ชันอะไรของเขาบ้างแล้วเนี่ยชอบอะไรในตัวโซฟาสมาร์ทโซฟาตัวนี้บ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะแบบแรกเลยค่ะคือแบบที่นี่นะใช้อยู่ตอนนี้นะนั่นก็คือใช้เป็นโซฟานั่งพักผ่อนดีงามนะคะเป็นอาร์มแชร์สามารถสมมติเรามีโต๊ะข้างอะไรเงี้ยแล้วสมมติบ้านใครมีมุมพอดีอย่างเงี้ยก็สามารถแบบดื่มน้ำดื่มกาแฟนั่งสบายสบายมีหมอนรองหลังอะไรเงี้ยหรือว่าจัดเซตคู่กับโซฟายาวๆในบ้านของตัวเองเนี่ยก็ได้เลยนะคะอันนี้เป็นแบบแรกค่ะคราวนี้แบบที่สองค่ะแบบที่สองเนี่ยจะต้องใช้ไฟฟ้าเนาะมีหน้าเสียบปลั๊กไว้เรียบร้อยแล้วแต่เราจะต้องเปิดสวิตช์ก่อนเนี่ยนะเปิดก่อนดีกว่าสวิตช์ของเขาอะนะคะจะอยู่ข้างหลังอยู่ใต้เบาะตรงนี้เปิด1 2 3คราวนี้เราก็จะมาง่วนอยู่กับรีโมทของเขารีโมทของเขาดีมากมันมีกระเป๋าใส่รีโมทอยู่ข้างๆตัวนะคะแล้วก็ตัวรีโมทดูแพงมากนี่น่าชอบมากเพราะว่าเป็นรีโมทแบบทัชสกรีนนะคะซึ่งทัชสกรีนของเขาเนี่ยก็คำนึงถึงความเซฟตี้ความปลอดภัยคือเราจะต้องกดค้างไว้ประมาณ3วิมันถึงจะเริ่มทำงานในแบบต่างๆกันนะคะซึ่งสมมติถ้ามีเด็กมากดเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ทำงานต้องกดค้างนะคะหรือระบบการนวดก็แล้วแต่ก็เซฟตี้เหมือนกันคือจะตัดทุกๆ15นาทีนั่นเองนะคะสวยเนาะดูแพงยิ่งมีกระเป๋าอะไรด้วยนี่นะว่างานเขาดีมากโอเคคราวนี้แบบที่2นะคะที่น่าจะทำให้ดูนะพร้อมไหมแบบที่2คือแบบนี้ค่ะ1 2 3นี่คือแบบที่2ค่ะคือตอนนี้นี่นะกดให้ตัวเท้ามันยื่นออกมาซึ่งเห็นไหมเวลาเท้ายื่นออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีให้ใส่นวดแต่แบบที่2ที่น่าจะทำให้ดูเนี่ยจะเป็นแบบนี้เราสามารถหมุนได้ด้วยนะเว้ย wow. เห็นป่ะอันนี้คือแบบใส่ขาลงไปนวดแต่เราสามารถหมุนกับปึ๊บ
อีกฝั่งนึงจะเป็นแบบว่าพื้นโล่งๆแบบนี้ซึ่งนีน่าใช้ทำอะไรรู้ป่ะใช้ทาเล็บได้อ่ะทุกคนคือมันเป็นแบบว่าที่นั่งแบบนี้แล้วเราก็สามารถยื่นขาได้สมมติถ้าเราไม่ต้องการนวดเราก็เอามาเป็นเหมือนแบบที่รองขาแล้วนีน่าใช้ทาเล็บบ่อยมากคือเราสามารถทำอย่างเงี้ยทาได้เลยแล้วสบายมากแล้วถ้าพักก็พักแบบนี้แล้วก็นั่งดูทีวีอะไรอย่างเงี้ยต่อไปได้เลยคือเป็นแบบโหมดที่สำหรับสาวๆโดยเฉพาะหรือเนี่ยไม่รู้อะสมมติถ้าใครมีอะไรมาตั้งวางอะไรเงี้ยเนี่ยว่าได้เลยมันเหมือนเป็นโต๊ะย่อมๆอยู่ข้างหน้าแบบเนี้ยค่ะตัวนี้มันคือตัวออโตแมนของเขาเนาะออโตแมนของเขาก็สามารถหมุนได้2ฝั่งแบบเมื่อกี้เนาะอันนี้คือฝั่งเรียบๆใช่ไหมแล้วเราก็หมุนอีกฝั่งอันนี้ก็จะเป็นฝั่งที่เป็นนวดเท้าคราวนี้แบบที่3นะคะก็เราก็คลิกกลับมาในด้านที่นวดเท้าได้แล้วใช่ไหมสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือกดเลือกแบบนวดเท้าที่เราต้องการอันนี้ดีมากๆนะคะคือเขามีระบบการนวดแบบอัตโนมัติหรือแบบที่เขาตั้งโปรแกรมมาเป็นออโต้ให้เราเลือกถึง6แบบด้วยกันแต่ถ้าเราไม่อยากเอาแบบที่เป็นโปรแกรมของเขาอะเราก็สามารถเลือกแบบแมนนวดได้ว่าเราอยากจะนวดเท้าแบบไหนสบายป่ะนี่มันมีทั้งแบบบีบนะคะแบบอะไรทุบแบบสั่นแบบรีดเส้นอย่างเงี้ยคือดีมากเนี่ยอยากให้เห็นว่ามันนวดเท้าได้อยู่อันนี้นี่น่าเลือกแบบเล็กมีดิ้งนะคะหรือสมมติถ้าเราจะตรงเขาเรียกอะไรอะตรงส้นเท้านะดีมากแล้วเราก็สามารถเลือกได้ด้วยนะว่าให้มันแบบว่าทำแรงทำเบาขนาดไหนนะคะอันนี้ก็คือเป็นแบบที่3นะก็คือว่านั่งสบายๆแล้วก็นวดขาอย่างเดียวดูทีวีไปใครที่เมื่อยขาก็ใช้ตัวนี้ได้น่าจะแบบสบายมากแบบที่4นี้เราก็ขอเก็บขาก่อนนะกดง่ายๆกดการเก็บขาของเขาก็กดปึ๊บปุ๊บมันก็จะปื๊ดกลับเข้าไปนะคะเรากดค้างไว้เลยนะคะจนมันสุดเดี๋ยวมันจะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดบอกเราแสดงว่าสุดแล้วคราวนี้แบบที่สี่น่าจะโชว์ให้ดูเกี่ยวกับหลังค่ะคือตามที่น่าบอกว่าถ้าเราแบบนี้มันก็เหมือนอาร์มแชร์เหมือนโซฟาธรรมดาใช่ไหมแต่จริงๆแล้วหลังเนี่ยปรับสูงขึ้นได้ด้วยนะเฮ้ยเห็นไหมเห็นไหมหลังมันแบบว่าสามารถยกขึ้นยกลงได้ซึ่งนั่นหมายความว่าสมมติถ้าใครก็ตามที่เป็นคนตัวสูงหรือคนตัวใหญ่กว่านี้หน้าเนี้ยค่ะก็สามารถปรับระดับข้างหลังได้ด้วยแล้วไม่ใช่สูงอย่างเดียวเราสามารถปรับเอนได้ด้วยเนี่ยนี่คือการปรับเอนได้แล้วเราก็เลือกระบบนวดได้เลยค่ะนวดโปรแกรมที่น่าชอบมากที่สุดนี้บอก Secret น่าชอบโปรแกรม2นะคะชอบมากกว่าค่ะอันนี้สบายสุดอันนี้ก็จะเป็นแบบที่4นะคะนั่นคือการเก็บขาไปแล้วสมมติเราเมื่อยหลังเนี้ยเราก็นวดไปสบายมากแล้วหลังก็เหมือนกันเหมือนขาเลยค่ะสามารถเลือกโปรแกรมที่เขามีแบบออโต้ให้อยู่แล้วมี6แบบหรือเราจะเลือกแบบแมนนวลแบบที่เราอยากได้เองก็ได้ข้างหลังแบบปรับยืดขึ้นปรับหดลงอะไรได้หมดเลยนะคะแต่อีกหนึ่งความดีงามนะคะสำหรับแบบที่5นั่นก็คือข้างหลังกลมๆตรงเนี้ยรู้ป่ะเราสามารถถอดออกมาได้เลยอย่างงี้เป็นบอกแล้วทำอะไรรู้ป่ะไม่ใช่แค่นั่งนี้เฉยๆนะเราก็เอาคอมแล็ปท็อปลงมาเลยค่ะแบบนี้สามารถนั่งทำงานไปด้วยได้แบบสบายมากสบายสุดๆแล้วสมมติเรารู้สึกว่าอย่างของนีน่าเนี่ยรู้สึกว่าอันนี้มันเอ็นไปใช่ไหมเราก็สามารถเอาหลังกลับมาได้ตามที่เราต้องการนะให้มันสูงขึ้นสมมติเราอยากทำงานเนี่ยแล้วมันก็ยังจะนวดอยู่นวดหลังอยู่เราก็ทำงานไปด้วยนี่อันนี้คือแบบที่5นะคะสบายสุดๆๆอะคราวนี้แบบที่6กันบ้างนะคะสมมติว่าเราทำงานเสร็จเรียบร้อยเราไม่ต้องใช้หมอนแล้วอ่ะหมอนเก็บง่ายมากข้างหลังมันจะเป็นแป๊ะๆแบบนี้ค่ะเราก็แปะเลยปึ๊บติดปึ๊บสมมติอยากดูทีวีแล้วใช่ไหมเราจะนวดเท้าแล้วก็นวดหลังแต่เราอาจจะดูทีวีไม่สะดวกกับเมื่อกี้มันอาจจะนอน
จะตรงขึ้นมาสุดมันจะมีระบบแบบเขียนว่า upright massage นะคะก็คือการนวดทั้งหลังทั้งเท้านะคะแต่ว่าเป็นแบบตั้งตรงแบบนี้เพื่อให้เราสามารถดูทีวีได้นะถ้าเลือกโปรแกรมแบบที่น่าชอบแบบโปรแกรม2มันก็จะเป็นการ upright massage ก็คือนวดเท้านวดหลังแต่ว่านั่งตรงๆแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือเอาแบบเต็มที่เลยแบบคอมฟอร์ตสุดๆนะคะแบบที่7มันก็จะเขียนว่า recline massage ก็คือเราปรับนอนเลยปรับนอนให้เต็มที่เลยแล้วก็นวดทั้งตัวเลยคือตรงเท้าว่าใครเห็นไหมเราสามารถขยับเข้าขยับออกได้แล้วแต่เลยว่าสมมติถ้าใครตัวสูงกว่านี้หน้าตัวใหญ่กว่านี้หน้าเนี้ยมันก็สามารถซิทหรือว่าพอดีตัวได้ทุกแบบอันนี้คือแบบที่7นะชอบแบบที่7มากเนี่ยมักจะทำแบบที่7เพราะว่าแบบเนี้ยมันจะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ก็คือฟูมาสระแล้วก็แบบนอนราบแบบนี้เรายังสามารถเอาออกได้อันนี้เป็นแบบนี้หน้าเองนะเอาออกมาปุ๊บนอนลงไปเงี้ยเราจะได้การนวดแบบเงยแบบว่าโดนหลังจริงๆอันนี้ก็คือเป็นสูตรของนีน่าเองนะคะอันนี้แบบที่7ที่เป็นแบบนีน่าคือเอาหมอนออกมามันจะแบบโดนเต็มๆอะไรเงี้ยสุดท้ายท้ายสุดค่ะแบบที่8แบบที่8เนี่ยสำหรับใครก็ตามที่อาจจะไม่ชอบนวดเราอะกดปุ่ม stop ได้กดปุ่ม stop แบบนี้ปึ๊บเราก็จัดให้แบบตัวเก้าอี้เป็นแบบนอนแล้วสามารถใส่ขาไปนะคะแล้วก็นอนดูทีวีได้เลยก็เหมือนเป็นเก้าอี้โซฟาอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้โซฟาแบบแรกสุดที่ง่ายอยู่ก็คือโซฟาอาร์มแชร์นั่งตรงๆนั่งอ่านหนังสือนั่งดื่มกาแฟแต่สมมติอยากได้โซฟานอนแล้วก็ไม่ได้นวดไม่ต้องนวดไม่ได้อยากนวดก็ปรับเอนอย่างนี้ได้แล้วก็ไม่ต้องทำนวดแล้วเราก็นั่งดูทีวีได้แล้วก็หลับไปแบบนี้เลยก็ได้อยากหลับฟังเพลงเปิดเพลงเพราะๆฟังก็เวิร์กหมดทุกแบบนะคะโอเคกลับมานั่งคุยกันในสภาพเดิมแบบนี้แล้วกันนะคะเมื่อกี้ง่ายมากคือนีน่าแค่กดคำว่านี่ upright เห็นไหมอยู่ตรงกลางเลยนะคะกดทั้งปึ๊บตัวโซฟามันก็จะปึ๊บแล้วก็ออกมาในสภาพเดิมเป็นอาร์มแชร์แบบนี้นะคะแล้วนีน่าลืมบอกไปว่ารีโมทที่เราใช้อะมันมีสายแบบนี้ซึ่งสามารถยืดกดได้ปุ๊บแบบนี้ดีงามสะดวกมากนะคะสามารถเก็บในกระเป๋าแบบนี้ได้ที่สำคัญคือเรื่องสีหลายคนเห็นความสวยงามของตัวนี้แล้วแบบสีไม่เข้ากับที่บ้านจริงๆเขามีหลายสีค่ะนี่ทาโกซิมเอามาให้แน่ดูนะคะมี4สีนะคะสำหรับโอซิม UD ว่าถูรุ่นนี้ค่ะสีแรกก่อนเลยอันนี้เป็นเยลโล่นะคะหรือว่าสีเหลืองซึ่งสีเหลืองเป็นแบบเหลืองมัสตาร์ดอะเหลืองสวยงามนะต่อไปสีที่2นี่สีน้ำตาลซึ่งภาษาอังกฤษเขาใช้ชื่อว่าสีแทนนะคะ TAN ก็สีนี้ก็คือสีเดียวกับนี้น่าเลยเป็นสีนี้นะต่อไปสีที่3นะคะนี่พิงค์หรือว่าสีชมพูอันนี้ก็น่ารักนะสมมติถ้าแบบมีน่าเคยคิดว่าสมมติถ้าเป็นบ้านแบบสาวโสดเป็นแบบอยู่ผู้หญิงคนเดียวแล้วก็ชอบเป็นผู้หญิงหวานๆอะไรอย่างเงี้ยมีน่าว่าสีนี้เหมาะมากๆและสุดท้ายค่ะนั่นก็คือเรดอันนี้ร้อนแรงสวยงามนะคะนั่นก็คือสีแดงนั่นเองนะคะสวยทุกสีนะแล้วก็มีให้เลือกสีให้เหมาะกับบ้านตัวเองอย่างบ้านนีน่าเนี่ยส่วนใหญ่เฟอร์นิเจอร์จะเป็นไม้นะคะแล้วก็การทาสีก็จะครีมกระเบื้องก็ครีมอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าเก้าอี้สีแทนเนี่ยค่ะสีน้ำตาลเนี่ยเหมาะกับบ้านนีน่าที่สุดแล้วแล้วพอมาวางแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงๆมันเข้ากับทุกอย่างมันสวยมากจริงๆนะคะดีใจที่โอซิมเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนให้นะคะขอบคุณมากจริงๆได้ใช้ทุกวันจริงๆได้ใช้ทุกแบบดูทีวีได้ใช้ทาเล็บได้ใช้นวดแล้วขอแอบบอกวันก่อนอากงแบงค์ค่ะซึ่งอยู่บ้านข้างๆแอบมานั่งเว้ยแอบมานั่งนวดด้วยนะแอบถ่ายไว้เดี๋ยวไปดูนะคืออากงช็อกมากอากงบอกว่ามันนวด
สบายแล้วก็แบบเอนอะไรอย่างเงี้ยปรับเปิดให้เขาแบบพอดีตัวเขาเลยสบายมากจริงๆนะคะอยากให้ทุกคนได้ลองกันสมมุติถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะเป็นรายละเอียดในเว็บไซต์ของเขาเลยหรือจะสามารถเช็คว่าเขามีขายที่สาขาไหนบ้างในเมืองไทยนะคะเข้าไปได้เลยที่ www.osim.co.th นะคะหรือสมมติถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็สามารถสั่งซื้อได้ในเว็บไซต์ได้เลยสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยนะคะส่วนเรื่องราคานะคะเดี๋ยวนี้นะขึ้นให้ดูได้เลยตรงนี้เลยนะคะว่ารุ่นอยู่ดีว่า2เนี่ยราคาเท่าไหร่แต่จริงๆเขามีหลากหลายรุ่นนะคะเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์เขาไปดูว่ารุ่นไหนเหมาะกับตัวเองมากที่สุดละกันเนาะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้นี่นะไปก่อนนะขอแบบว่าดื่มดั่งกับตัวนี้นะคะนั่งที่ไรก็หลับทุกทีเนาะสามารถติดตามชมนี้นะทางช่องทางอื่นๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage ทาง IG หรือว่า www.ninabeautyworld.com นะคะอย่าลืมกด Subscribe YouTube ให้แน่ด้วยนะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะรอดูการเปิดบ้าน EP 2นะคะตอนนี้กำลังแต่งบ้านไปเรื่อยๆให้มันดูไม่โล่งนะคะแล้วพร้อมเมื่อไหร่จะมาถ่าย EP 2ให้ทุกคนได้ดูกันนะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ